อร่อยล้ำสมัยมีสไตล์ไปกับโลโบ้วันนี้เรามีเมนูเจที่เพิ่มความพิเศษแบบไม่จำเจด้วยการปรุงรสชาติแซ่บถึงเครื่องพะโล้ให้เมนูของคุณมีความอร่อยและแปลกใหม่มาฝากกันค่ะกับต้มแซ่บพะโล้เจวิธีทำใส่น้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอเดือดใส่เกลือไทยน้ำเชื่อมสีทองตะไคร้หั่นท่อนบุบใบมะกรูดข่าซอยแว่นบางผงพะโล้ตราโลโบ ซีอิ๊วดำหวานและซีอิ๊วขาวคนให้เข้ากันใส่เต้าหู้ขาวหั่นชิ้นสี่เหลี่ยมเห็ดหอมแช่น้ำจนนุ่มเต้าหู้พวงและโปรตีนเกษตรหั่นชิ้นคนผสมให้เข้ากันเคี่ยวต่อจนส่วนผสมสุกนุ่มแล้วปิดไฟตักต้มแซ่บพะโล้ใส่ภาชนะปรุงรสด้วยน้ำมะนาวและพริกขี้หนูสวนบุบตามชอบเทใส่หม้อไฟโดยหน้าด้วยหมูกรอบจากพืชทอดกรอบผักชีฝรั่งซอยพริกขี้หนูสวนบุบและพริกขี้หนูแห้งทอดพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูต้มแซ่บพะโล้เจแค่มีโลโบ้ผู้รู้จริงในการปรุงอาหารก็ทำให้เมนูธรรมดาธรรมดาอร่อยล้ำสมัยมีสไตล์แล้วล่ะค่ะ